สวัสดีครับมาชมเรื่องเล่าของชาวสวนเช่นเคยนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะดีเลยนะครับวันนี้แดดประมาณ9โมงเช้าครับวันนี้ก็มาตรวจแปลงอาดาโซนี่ภูฉลุด่างต้นน้อยของเราบ้างนะครับว่าหลังจากที่ฝนตกมาในช่วงที่ผ่านมาเขาจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรกันบ้างช่วงนี้ก็เราก็หาไม้ที่เป็นยอดฮิตในตลาดนะครับมาให้ได้ชมกันการขยายพันธุ์เป็นยังไงการเลี้ยงดูยังไงนี่ก็มาถึงเจ้านี้นะครับจากครั้งที่แล้วที่เรามาทำตัวเขาเรียกอะไรวัสดุเกาะครับตัวนี้ครับหลักเกาะครับหลักเกาะให้เจ้าอาดาโซนี่ต้นน้อยครั้งที่แล้วเราทำเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาก็เลยแล้วครับต้นนี้ก็พร้อมตัดแล้วครับใบคลี่หน่อยก็ตัดได้แล้วนะครับเขาจะขึ้นไปทางวัสดุที่เราทำให้เขาเกาะขวดใส่กำพร้าครับง่ายๆแบบต้นแม่พันธุ์ของเรานะครับขึ้นมาแล้วครับไอ้นี้ก็พร้อมตัดแล้วเหมือนกันตัวนี้ด่างสวยมากเลยตัวนี้น่าจะเป็นสายของญี่ปุ่นตัวนี้ครับทุกต้นที่เราที่เราทำไว้ครั้งก่อนจะได้ผลแล้วครับก็กำลังเริ่มเลื้อยตัวนี้ถ้ามีที่ให้เลื้อยเขาจะเลื้อยไวมากครับถ้ามีที่เลื้อยท่อเขาก็จะห่างขึ้นห่างขึ้นก็เราก็ทำการตัดได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่ทำให้เขาไม่ทำวัสดุอะไรมาให้เขาเลื้อยท่อเขาก็จะถี่พอถี่แล้วก็จะตัดยากครับตัดยากตัวนี้นับใบขายถ้าตัดข้อที่ตัดยากถ้าตัดโดนใบสักใบก็เสียดายเลยครับถ้าเรามีวัสดุที่ให้เขาเกาะเราก็จะตัดได้ง่ายขึ้นต้นนี้ตัดแล้วครับใบยอดใหม่ออกมาก็แข็งแรงทีเดียวครับด่างสวยด้วยครับนี่คือต้นที่เราเพิ่งตัดไปล่าสุดไม่ยากครับพวกนี้ครับเพียงแต่เข้าใจเท่าหน่อยสีสันสดใสสวยงามอันนี้ยอดที่เราพร้อมจำหน่ายครับก็มีเพื่อนๆมาจองไว้แล้วก็ทยอยกันมารับไปหลายเจ้าแล้วครับเล็กบ้างใหญ่มั่งครับบางต้นก็สวยทุกใบบางต้นก็สวย2ใบ3ใบก็ราคาก็แล้วแต่ความสวยครับสวยทุกใบก็ราคาก็จะสูงหน่อยสวยน้อยราคาก็จะลงมาอีกทีหนึ่งเรื่องราคาก็ไม่สำคัญครับสำคัญอยู่ว่าเพื่อนๆเอาไปแล้วขยายพันธุ์กันได้หรือเปล่าเนี่ยสำคัญครับก็เลือกซื้อที่แข็งแรงหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราเลือกซื้อไปต้นที่ไม่แข็งแรงนะครับก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังอันดับแรกคือถ้าไม้ด่างที่ไม่แข็งแรงเนี่ยเขาก็จะเน่าง่ายก็เลือกซื้อที่มันแข็งแรงนะครับเลือกซื้อส่วนที่พอจะเชื่อถือได้ก็ลองดูครับลองหาเลือกซื้อกันดูก็ขยายพันธุ์เรื่อยๆครับก็มีพอมีจำหน่ายได้เรื่อยๆทางจะเผือกนะครับบางท่าบางท่านก็ชอบเผือกครับขาวเยอะหน่อยบางคนชอบเป็นลายทหารบางคนก็ชอบด่างฮาร์ฟครับเราก็มีต้นแม่หลายชนิดมีทั้งด่างฮาร์ฟมีทั้งสายอินโดมีทั้งสายญี่ปุ่น
ก็เท่าที่จะสรรหามาได้ครับแม่พันธุ์พยายามจะมีอะไรมาให้เล่นใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแต่ตอนมาจากต่างประเทศที่เรานำเข้ามาก็ค่อนข้างจะลำบากนิดหน่อยก็มีอุปสรรคในเรื่องการขนส่งครับพวกโลจิสติกส์เนี่ยครับสภาพไม้มาแรกๆก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่พอมาอยู่บ้านเราแล้วครับไม่ต้องกลัวครับเลี้ยงได้ทุกตัวเมืองไทยเลี้ยงอะไรก็สวยส่วนทางนู้นก็จะเป็นพวกไม้ที่เราวางข้อครับวางใบอาจจะไม่ประสบความสำเร็จทุกต้นครับก็จะมีเขียวบ้างด่างบ้างครับด่างน้อยๆก็ถือว่าสนุกกันไปครับอันไหนที่เขียวๆก็มาจัดสวนครับไปขึ้นเสาซะเผื่ออนาคตมันก็จะอาจจะด่างให้เรามั่งครับก็ลองเลี้ยงดูนะครับเป็นไม้ที่ราคาสูงครับแต่วิธีการเลี้ยงก็ไม่ยากครับวิธีการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากครับครับผมงั้นวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำงานต่อสวัสดีครับ